สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงปราสาท Neuschloss Herrenchiemsee แล้วนะคะเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ลุดวิกที่2ของบาเยิร์นค่ะปราสาทที่นี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงเหมือนปราสาทอื่นที่ Neuschwanstein เพราะว่าปราสาทที่นี่ต้องนั่งเรือมาค่ะการเดินทางยากลำบากก็เลยแบบว่าเหมือนว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงทั้งที่ปราสาทแห่งนี้สร้างจำลองเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลุยส์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะสร้างจำลองแบบปราสาทพระราชวังแวร์ไซของฝรั่งเศสค่ะวันนี้น้ำพุไม่เปิดนะคะหรืออาจจะยังไม่ถึงเวลาเปิดงั้นเดินมาถึงข้างหน้าก็เลยนั่งพักกันก่อน